เคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมก็อตจี้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม Jurassic Survival นะครับวันนี้เรามีภารกิจก็คือเราจะไปบุกฟาร์มกันนะฟาร์มนะเป็นสถานที่ที่โหดที่สุดเลยมั้งครับคือแบบว่าโหดที่สุดเลยก็ว่าได้นะมีแต่อันตรายทั้งนั้นนะครับที่จะอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับโอเคครับก่อนไปนะครับเราต้องเอาของไปด้วยนะครับของที่เราจะไปก็คือนี่ครับอยู่ในหีบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องไปนะครับมีเมดคิดนะครับ40อันนะครับแล้วก็ชุดเกราะต่างๆนะครับคือใส่ไปเลยนะครับชุดเกราะนี่เขาแจกฟรีนะครับแล้วก็จะมีปืน1อันนะครับปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่แบบแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับคือปืนยิงช้างครับนี่ครับฟังเสียงฟังเสียงอย่าให้ฟังเสียงนะครับโอเคครับแค่นี้พอครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าผมเคยมาฟาร์มนี่ครั้งนึงแล้วนะครับคือบางคนต้องมีเครื่องอะไรนะเครื่องตรวจจับระเบิดนะแต่ผมว่าไม่ต้องนะครับตรวจจับยังไงมันก็เจอเราอยู่ดีนะครับคือแนะนำนะครับคือเราต้องเดินไปเตะระเบิดนะ1ลูกนะครับสัก1ลูกนะครับแล้วก็ปั๊มยา1ครั้งนะครับแล้วเขาจะวิ่งออกมาครับจากนั้นเราก็แค่รอนะครับคือเราก็ให้ยิงส่วนนะครับคือเราคอยยิงไปเลยครับคอยปั๊มยาอยู่แค่นี้ครับคือจนกว่าเขาจะตายนะครับคือเราค่อยสามารถที่จะเข้าไปได้นะเลยยิงส่วนไปเรื่อยครับโอเคครับพอวิ่งหนีไม่ต้องไปไหนมีกระตุกนิดหน่อยเราไม่ต้องไปไล่ตามครับเวลาเขาวิ่งหนีครับเดี๋ยวเขาก็มาเองนะครับมาละนี่มันยิงส่วนก็ได้นะตอนนี้ระหว่างที่เขายิงไปเราก็จะทำการสับเปลี่ยนยานะแล้วผมวิ่งมาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับโอเคครับเขาก็ตายได้เรียบร้อยแล้วครับไปดูนะว่าได้อะไรมาครับสิ่งได้ก็คือมีหมวกนะครับหมวกอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ด็อกแท็กนะครับแล้วมีปืนแก๊ปพังๆ1อันนะครับแล้วมีลูกซองนะครับคือต่อไปนี้เราจะเข้าไปในฟาร์มนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับมันต้องย่องครับทีละนิดนะครับอย่าเดินเข้าไปไม่ได้นะโอเคตรงนี้ครับเวลาโดนระเบิดนะเราก็จะปั๊มยาอีก1อันนะย่องเข้าไปนะครับเป็นวิธีนะครับเอาโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่เราตายเรียบร้อยนะครับคือมาดูว่าศพของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะขอใส่ของก่อนนะฮะจังหวะนี้นี่นะครับของยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่หายไปไหนนะโอเคเราเข้าไปเรียนต่อเลยดีกว่านะคือเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะเราต้องเข้าไปทีละนิดทีละนิดเอ๊ะมีคนมาวะฮะทำไมวะเกิดใหม่ไวมากอ่ะโอเคฮะเหมือนเขาจะเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามายิงกันต่อเลยก็โอเคครับตอนนี้เขาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะคือของมันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่เก็บนะผมจะเข้าไว้ดีกว่านะคือไม่รู้ว่าจะระเบิดนี้มันจะอยู่อย่างเดิมหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เราก็จะถึงแล้วนะตอนนี้เราเข้ามาได้แล้วนะครับคือถ้าเราเข้ามาได้เราก็ไม่มีตัวที่อะไรที่จะสามารถแบบมาตีเราอะไรอย่างนี้นะครับคือเนี่ยเป็นวิธีของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะโอเคตรงนี้ต้องการกุญแจ1อันนะครับสิ่งที่เรามีก็คือกุญแจหักๆเราต้องไปทำไงวะน่าจะแค่นี้แล้วมั้งครับนี่ตรงนี้มีอีกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถทัลเลอร์รถไถหรือเปล่านะตรงนี้
ตัวนี้ก็มีปุ๋ยข้อกับสายไฟนะครับก็มีอะไรตรงไหนอีกนะครับคือหมดแล้วนะฮะไม่น่าจะมีตรงไหนอีกแล้วนะคือตรงนี้เป็นพาคานนะครับเขาสายไฟมาที่เรานะโอเคถ้าไม่มีแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบาย